ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณบุญปนัดดาบวงผู้ดีนะคะที่บอกว่ามีผู้ชายอ้างว่าเป็นแฟนแล้วก็บุกมาหาถึงที่บ้านยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะซึ่งตอนนี้คุณบุญบอกว่าก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะโดยวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งชื่อในแปะบุกเข้ามาที่บ้านของคุณปนัดดาวงผู้ดีตอนกลางคืนค่ะนอกจากจะตะโกนว่าต้องการเจอบุ๋มเพราะว่าคบหาดูใจกันมานานแล้วก็ยังไปกดออดหน้าบ้านหลายสิบครั้งเลยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยแม่ของคุณบุ๋มต้องไปแจ้งตำรวจให้มาดูแลความปลอดภัยค่ะก็ทำให้ในแปะคนนี้ขับรถกลับไปแต่ว่าไม่นานก็ขับรถกลับมาอีกแล้วก็พูดอะไรบางอย่างจากนั้นก็ขับออกไปค่ะคุณบุ๋มก็เลยตัดสินใจเข้าพบนักงานสอบสวนสน.บางเขนยืนยันว่าไม่เคยรู้จักในแปะไม่เคยคบหาดูใจกันสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าในแปะเนี่ยมาตะโกนเรียกชื่อบุ๋มไม่หยุดแล้วบอกจะจุดธูป500ดอกเพื่อเรียกหาคุณบุ๋มด้วยและที่สำคัญก็เกรงว่าในแปะเนี่ยจะบุกมาที่บ้านอีกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณบุ๋มเล่าว่าเคยมีคนบุกมาหาที่สตูดิโอแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บุกมาถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีคนชื่อแปะเนี่ยเคยมาหาแล้วพร้อมกับเงิน10ล้านบาทบอกจะมาสู่ขอแต่ไม่รู้ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นแปะเดียวกันหรือไม่ค่ะเกิดคือเรื่องของเรื่องเมื่อคืนนี้ค่ะประมาณเที่ยงคืนนะคะก็จู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งมากดออดแบบรัวเลยค่ะคุณแม่ก็ต้องตื่นมาเปิดดูบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็ลงมาเจอแล้วเขาก็บอกว่าเขาชื่อแปะผมเป็นแฟนคุณบุ๋มคนรู้กันทั่วประเทศถ้าย้อนความไปปีที่แล้วค่ะประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะจำได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบุกมาที่สตูดิโอไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เมื่อเช้าเนี่ยบุ๋มให้พี่สาวดูรูปพี่สาวบอกคนละคนแต่ทำไมชื่อแปะเหมือนกันพี่ก็ยังไม่แน่ใจค่ะกำลังสืบตามตัวดูอยู่ค่ะนี่ความไม่ปลอดภัยไหมครับตอนนี้ถึงหน้าบ้านแล้วครับเป็นห่วงมากอ่ะเพราะว่าบ้านพี่มีแต่ผู้หญิงเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วพอเราไม่อยู่บ้านแล้วจะยังไงแล้วเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจุดสว่างตลอดมันหลบยากมากค่ะจะดำเนินคดีไหมคะดำเนินคดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนยิ่งเป็นคนเดียวกันกับปีที่แล้วพี่เตือนแล้วนะว่าอย่าทำอย่างนี้อีกถ้ามาอีกพี่คงดำเนินคดีคราวนี้ก็ต้องให้ตำรวจช่วยด้วยนะคะทางพันตำรวจโทสราวุฒิบุตรดีรองผู้กำกับการสอบสวนสน.บางเขนบอกว่าได้รับเรื่องลงบันทึกประจำวันแล้วก็จะไปตรวจสอบประวัติของนายแปะรวมถึงประสานให้สายตรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราความปลอดภัยบ้านของคุณบุ๋มด้วยค่ะ